มาดูส่วนของกวางป่าซึ่งใช้ต้นแคเป็นพืชพี่เลี้ยงนี่ครับสังเกตว่าเป็นการรดน้ำแต่กระปลูกต้นแคไว้ปลูกมาสัก30ต้นครับเห็นว่าต้นแคก็คุมได้ทั่วนะครับแล้วก็มีการลดใบหน้าเห็ดไหมคุณหมอเป็นแบบว่าเป็นที่พี่เขาจ้างมาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยหลักจะมาหาพวกเราเก่าๆนี่แหละอยากให้กลับไปเลี้ยงอีกนะจะมีอาชีพไหนที่ทำสังเกตว่าเขาลดใบก็จะมีใบเล็กๆออกมานะครับนี่นะครับเราปลูกต้นแคต้นเล็กรอไว้นี่ครับบางต้นก็ปลูกชิดกับต้นแคเลยนะครับนี่นะครับเขาก็ปลูกต้นแคไว้อีกเพราะว่าต้นใหญ่เนี่ยก็จะตายต้นเล็กขึ้นมาแทนที่นะครับก็มีการลิดใบกันให้น้ำนะครับนี่ก็ประมาณปลายเดือนกุมภานะครับก็ออกให้ดีนะครับออกดอกดีมากสังเกตว่าถ้าหน้าแรงเนี่ยมีการริใบแล้วก็กันให้น้ำมันก็จะแตกออกให้เก็บขายได้นะครับเอานะครับได้เดียวนะครับสำหรับการปลูกผักหวานป่าโดยการให้น้ำในหน้าแรงแล้วก็ริดใบมันจะแตกช่อออกมาให้เราเก็บไว้บริโภคหรือขายได้